ไอติมอะลุงเลยเหรอลุงไอสาตัวเล็กๆชัดๆไม่ขำเลยไม่คุ้นเลยเหรอนี่คุณกำลังว่าผมเป็นเด็กเหรอได้ครับลุงคุณคุณให้เย็นๆสิแต่คุณมากับผมหน่อยคุณทำอะไรเนี่ยไปดูดีกันไปแล้วผมก็สัญญานะว่าผมจะไม่บังคับคุณทำอะไรที่คุณไม่ชอบอีกทำไมวะทำไปเพื่อปกป้องคุณกับย่าเรื่องแรกผมกับย่าเนี่ยคุณทำไปมันเพื่อตัวเองความหวังดีในตัวผมเลยล่ะผมไม่เคยเห็นเพราะมันไม่เคยมีตั้งแต่แรกไงคุณไปไม่ได้เลยไอ้เลยว่าคุณจะปกป้องคนอื่นที่คนเก่งอย่างชาญวันไหวอ่ะจะเป็นยังไง